ี่ล่ะคือมหัศจรรย์พันเรื่องชีวิตของคุณปิ่นไม่มีทางให้เลือกมากนักเธอจะอดทนต่อไปหรือว่าจะมีวิธีที่ดีกว่าไปติดตามกันครับคุณพระคุณเจ้าช่วยข้าเองไม่ใช่คุณพระคุณเจ้าที่ไหนหรอกเอ็งคุยอะไรกับไอ้วิทย์ท่าทางลับๆล่อๆไม่นี่ไม่มีไม่ได้คุยอะไรไม่มีได้ไงก็ข้าเห็นกับลูกตาเนี่ยป้าเห็นเหรอเอออ๋อที่คุยเมื่อกี้ใช่ไหมคือฉันน่ะขอผลัดค่าเช่าเขาติดค้างเขาหลายเดือนแล้วเอ๊ะป้าว่าทำไมอ่ะฉันคุยกับใครได้ไม่มีปัญหาอะไรด้วยเหรอฮะป้ามาเกี่ยวอะไรด้วยข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยหรอกแต่ว่าความลับมันไม่มีในโลกนะเว้ยนางแต๋วเท่าแก่ค่ะหนูเอาบัญชีมาให้เท่าแก่ดูค่ะดีดีดีจ้ะเอ๊ะนี่ค่าอะไรจ๊ะไหนคะนี่เขามาดูตรงนี้สิจะได้เห็นนี่มาดูใกล้ๆนี่มา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 ไหนคะเจ้าแก่นี่เนี่ยก็นี่ไงคะเฮียนี่มาเองเป็นของเฮียนะจะได้สบายไหมใช่ใครวะเฮียเจ๊มาเดี๋ยวไปไปไปนี่แกมายั่วหัวฉันถึงที่เลยเหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะหนูป้าเฮ้ยวุ่นวายทำไมอ่ะโอ้ก็แค่เอาสมุดมาให้โอ้ดูไม่นะก็แค่ไงสิพูดให้เงี้ยงมั่งสิจำใจหัวไว้นะถ้าแกมายุ่งกับหัวฉันอีกแกเจอดีแน่แกสายหัวไปจะรีบไปไหนไปเลยไปปินปินร้องไห้ทำไมอ่ะฮะไปทำอะไรลูกพ่อฉันยังไม่ไปทำงานแล้วนะฉันจะลาออกทำไมล่ะใครทำอะไรไหนบอกพ่อสิก็ไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันจะปั๊มฉันนะว่ามันจะปั๊มฉันน่ะเอาเถอะเลิกก็เลิกถ้างั้นก็ไม่ต้องไปทำมันแล้วก็เท่าแก่จะป้ามันเฮ้ยอย่างนี้ใช้ได้ไงอ่ะนี่มันต้องเรียกค่าเสียหายนะมันมาทำกับลูกเราอย่างนี้ได้ยังไงรีบไปเลยไปแจ้งความเรียกมันให้หนักเลยลูกไม่เอานะไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอานะแม่ฉันอายเขาใช่ใช่ช่างมันเถอะปิ่นน่ะมันก็ยังไม่ได้เสียอะไรแถมนะเท่าแก่เขาเคยช่วยเราไว้เยอะนะโอ้โหสิกรรมให้เขาเถอะนะโอ้ยช่างเป็นพ่อพระแม่พระกันทั้งคู่เลยตามใจเถอะอยากจะทำบุญแผ่เมตตาโปรดสัตว์อะไรก็ตามสะดวกเลยแล้วพอไม่ทำงานแล้วคราวนี้จะเอาเงินที่ไหนล่ะอุ้ยเบื่อจริงๆเบื่อเบื่อแม่แม่แม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราค่อยๆคิดค่อยทำอ่ะเดี๋ยวเราก็หาทางออกได้เองแหละนะไม่ต้องคิดมากพ่อแม่ป้องหนูไม่เป็นไรลูกแม่บอกว่าเขาจะพาไปเอาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับไปซื้อของอะไรบางทีเขาชอบซื้ออะไรมาให้แม่อย่างเงี้ยซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็บอกไปกับเขาไปกับเขาไปดูหนังไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยกลับเงี้ยก็ไม่รู้เขาก็พาขึ้นพัทยาเลยไปนะไปนะไปไปฉันจะทำอะไรอ่ะไปพี่พี่มีเมียแล้วพี่จะไปยุ่งกับพี่อ๋อไป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 หน่อยอ่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ปิดไปประตูเถอะ
โอเคพี่ไม่ทำอะไรปิ่นหรอกไปออกมาเถอะพี่ได้กลับบ้านไปนี่ปิ่นปิ่นไปเป็นเพื่อนพ่อวิทย์เขาหน่อยนะเขาจะไปเอาของให้แม่ลูกแม่จะให้หนูไปกับเขาทำไมหนูบอกแม่แล้วนะว่าเขาจะปั้มหนูอะนี่ปิ่นปิ่นฟังแม่นะพ่อวิทย์น่ะเขาเป็นถึงเจ้าของแฟลตถ้าเราไม่อยากจะเร่ร่อนย้ายที่อยู่ไปที่อยู่มาเหมือนเมื่อก่อนน่ะเราก็ต้องทำดีกับเขาให้มากๆเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงอะเราค้างค่าเช่าแฟลตเข้ามาหลายเดือนแล้วนะลูกแม่แต่เขาจะปั้มหนูนะแม่ไม่เข้าใจหรือไงเอ็งก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันน่ะหลังจากนั้นก็แบบว่าก็ไม่ไปนะแล้วแม่ก็บอกเอ้ยไปอีกเด้ไปอย่างเงี้ยไปธุระกับเขาเขาก็พาเข้ามาลูดเลยแล้วก็แบบทำเลยดูซะนี่เป็นจ้ำหมดเลยอ่ะก็เนี่ยนะยังไม่ตายที่ยอมพี่ดีๆแต่ทีแรกก็ต้องเจ็บตัวแล้วเขาก็เลยมาขอทั้งที่เขามีลูกมีเมียแล้วนะแต่พี่ก็ไม่รู้อะคือไม่รู้อะไรเลยนี่สินสอดจ้ะนี่นี่โอ้โหพ่อวิทย์จ๋าแม่ฝากดูแลน้องเขาด้วยนะเขายังเด็กนะพ่อวิทย์ต้องรักใครเขาเยอะๆเลยนะจ๊ะนะคิดว่าจะรับปิ่นเขาไปอยู่บ้านวันนี้เลยเก็บของยังจ๊ะเอ้ยรับปิ่นไปอยู่บ้านไอ้ที่เราคุยกันมันไม่ใช่อย่างนี้นี่พ่อวิทย์พ่อวิทย์บอกกับฉันว่าพอพ่อวิทย์เนี่ยได้นางปิ่นแล้วอ่ะพ่อวิทย์จะรับอุปการะพวกเราทั้งบ้านเลยไงฉันก็จะอุปการะส่งเสียให้เท่าที่จะทำได้เนี่ยตอนนี้ปิ่นก็กำลังท้องกำลังไส้ลูกฉันเมียฉันฉันก็อยากจะอยู่ใกล้ๆจะได้ดูแลไม่ได้อ่ะคือนั่นนางปิ่นไปแล้วไม่ส่งเสียจะให้ฉันไปตามมาจากหมาที่ไหนอ่ะไม่ให้ไปอ่ะถ้าจะไปนะก็ต้องยกไปหมดบ้านแหละทุกคนเอ้าถ้าก็อยู่ดักได้อย่างนี้กันต่อไปก็แล้วกันเออใช่ไหมตกลงกันไม่ใช่อย่างนี้นี่พี่เวทพี่เวทนี่นางปิ่นเอ็งเลิกกับมันซะดีไหมวะคืออยู่ต่อไปอ่ะแม่ไม่รู้ว่ามันจะตลบตะแลงหลอกเองสักแค่ไหนกันเชียวโถ่ตั้งโมโหจริงเสียของหมดฉันอยากได้รถให้ลูกหันเดินนะจ๊ะลูกจะได้ลงไปหันเดินข้างล่างบ้างอ่ะโอ้จะมาทำไมเปลืองให้มันหัดเดินอยู่ในห้องเนี่ยแหละนี่ที่ฉันให้แม่เธอสูบเลือดสูบเนื้อฉันอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันก็แย่อยู่แล้วเธอจะมาเรียกร้องอะไรอีกเนี่ยฮะฮัลโหลจุ๊บเหรอจ้าโอเคเดี๋ยวคืนนี้เฮียไปหาจ้ารอนะอือหือพอใจยังจ้าแล้วเจอกันคิดหาใครดีใครจะช่วยเราได้ก็คิดไปถึงผู้จัดการคนหนึ่งที่พี่เคยทำงานด้วยก็เลยบอกว่าช่วยได้ไหมหางานให้ทำหน่อยอะไรกันไม่เจอกันแป๊บเดียวมีลูกแล้วเหรอแล้วแฟนเราอะเป็นใครคนที่ไหนล่ะเนี่ยโอ๊ยพี่อย่าไปพูดถึงมันเลยพี่รู้ไหมฉันไม่ได้รักมันหรอกนะแต่แม่สิบังคับให้ฉันแต่งงานกับมันอะแล้วทุกวันนี้เฮียรู้ไหมว่ามันไม่ดูดำดูดีฉันเลยอ่ะปล่อยให้ฉันกับลูกลำบากฉันก็เลยต้องบากหน้ามาขอพึ่งเฮียนี่แหละปิ่นเฮียชอบปิ่นมากนะเฮียถ้าปิ่นเนี่ยยอมตามใจเฮียปิ่นจะได้ทุกอย่างขึ้นข้างบนไปกับเฮียนะฉันไปหาเฮียศักดิ์มานะพ่อนี่พ่อดูอะไรซะก่อนนี่เงินเนี้ยพ่อเก็บไว้นะเผื่อเวลาฉันไม่อยู่เนี่ยจะได้ซื้อนมให้หนูไง
นะเรื่องราวละครกรรมกำลังเข้มข้นและจะจบลงอย่างไรติดตามกันต่อใน The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่องในวันพรุ่งนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับการบวงสรวงถึงวีรชนคนกล้าวิธีนี้มันเป็นพิธีกรรมสืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตายายมันนะครับเราจะต้องมีวิธีขอขมาเจ้าที่มีการเอาไข่อะไรต่างๆไปประกอบเครื่องสังเวยด้วยฉันไม่เข้าใจเลยนะนางปูเนี่ยไม่ให้เงินกูใช้บ้างหรือไงปีกล้าขาแข็งมีผัวคุ้มกะลาหัวแล้วก็จะมาทำขย้อมกับแม่ทำตะเวตะกันทำตะบอดมึงฆ่าคนมานักต่อนักอมรินทร์ทีวี